กราฟีนคือวัสดุที่เกิดจากการจัดเรียงตัวกันของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยมในแนวราบ2มิติหลายๆวงต่อกันคล้ายกับตะข่ายโครงไก่ที่มีความหนาเพียง1อะตอมเท่านั้นจัดว่าเป็นวัสดุที่บางที่สุดในขณะนี้ซึ่งถูกค้นพบเมื่อปี2004โดยอาจารย์และสิทย์ชาวรัสเซียดรอังเรกายและดรคอนสแตนตินโนวเซลอฟทำให้ทั้งคู่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2010 ด้วยคุณสมบัติเด่นที่บางเพียงแค่อะตอมเดียวและแสงสามารถส่องผ่านได้มากถึง97%รวมทั้งนำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ทีมวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินซีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินำเอากราฟีนมาผสมเข้ากับพอลิเมอร์ในรูปของสารละลายจนได้เป็นหมึกนำไฟฟ้ากราฟีนซึ่งเป็นน้ำหมึกที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าวัสดุแบบเก่า ที่ใช้นำไฟฟ้าอย่างอินเดียมทินออกไซด์ถึง10เท่าซึ่งเป็นวิธีการใหม่ของโลกปกติหมึกนำไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นวัสดุประเภทพพลิเมอร์ซึ่งนำไฟฟ้าแต่การนำไฟฟ้าจะไม่ดีมากทีนี้สิ่งที่เราวิจัยก็คือเราใส่วัสดุกราฟีนเนี่ยเข้าไปในหมึกนำไฟฟ้าเพื่อให้หมึกนำไฟฟ้าเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นคือมันสามารถนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเป็น10เท่า ด้วยการใส่แผ่นกราฟีนเข้าไปในหมึกทีนี้พอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนำไฟฟ้าดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณสมบัติเรื่องของของความโปร่งแสงก็ไม่เปลี่ยนแปลงคือมันสามารถโปร่งแสงได้เหมือนเดิมแผ่นเรืองแสงอิเล็กโทรลูมิเนเซนที่เห็นอยู่นี้สร้างขึ้นจากการพิมพ์แบบปรินต์กรีนโดยพิมพ์โครงสร้างเป็นชั้นๆช,ชั้นบนสุดคือแผ่นรองซึ่งเป็นแผ่นโปร่งแสงที่ใช้หมึกนำไฟฟ้ากราฟีนทำหน้าที่เป็นขั้วนำไฟฟ้า ถัดมาคือชั้นสารฟอสฟอร์ที่เป็นสารเรืองแสงต่อมาเป็นชั้นไดรเรกทริกและชั้นสุดท้ายคือชั้นขั้วนําไฟฟ้าที่นิยมใช้สารโลหะอย่างเงินหรือทองแดงซึ่งด้คุณสมบัติที่บางและสามารถยืดหยุ่นได้ของกราฟีนนี่เองทําให้แผ่นเรืองแสงสามารถโค้งงอและยืดหยุ่นได้ที่เราทำเนี่ยก็คือมึกนำ,นำไฟฟ้ากราฟีนเนี่ยเนื่องจากพิมพ์แล้วจะมีความสมบัติคือโปร่งแสงแล้วก็นําไฟฟ้าได้ดีนั้นเราก็เลยเอามาทําเป็น สาธิตให้เห็นว่าเรามาสามารถทําเป็นขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งในแผ่นเลืองแสงอิเล็กโทรลูเมนิเซนต์อันนี้ได้นะครับโดยที่ปกติแผ่นเลืองแสงอิเล็กโทรลูเมนิเซนต์เนี่ยจะใช้ขั้วไฟฟ้าด้านบนที่โปร่งแสงเนี่ยจากสารที่เราเรียกว่าอินเดียมทินออกไซด์หรือ ITO ซึ่งจะต้องใช้หลักการก็คือเคลือบด้วยไอระเหยแต่ข้อเสียของมันคือเนื่องจากราคาที่แพงกว่าแล้วก็มันไม่สามารถที่จะโค้งได้เนื่องจาก มันเป็นสารที่เป็นเคลือบโลหะมันไม่สามารถโคง้งทีนี้เราเอาหมึกนําไฟฟ้าอันนี้ซึ่งโปร่งแสงเนี่ยมาพิมพ์แทนจะทําให้เราได้ั้วนําไฟฟ้าที่โค้งงออย่างที่เมื่อกี้เราให้ฟังคือคุณสมบัติสามอย่างมันคือหนึ่งโปร่งแสงยืดหยุ่นแล้วก็นําไฟฟ้ามันก็เลยทําให้เหมาะสําหรับเอามาทําเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่อย่างเช่นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่หรืออุปกรณ์ เลกทอนิกแบบยืดหยุ่นหรือเรียกว่าเฟล็กซิเบิลเลคทอนิกอย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้พัฒนามีการร่วมมือกับบริษัทกราฟิกดีไซน์ของเอกชนเพื่อนำแผ่นเรืองแสงไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์รวมทั้งทำให้เกิดการนำไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ อันนี้ก็คือตัวอย่างของบรรจุพันธุ์นะคะที่มีการนําเอาหมึกนําไฟฟ้ากราฟีนมาใช้นั่นเองค่ะแทนด้านของผู้ที่พัฒนามีการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปด้วยในการโดยการติดเซ็นเซอร์เข้าไปในบรรจุพันธุ์ใบนี้ทีนี้พอเราสัมผัสกับแก้วใบนี้ก็จะเห็นเป็นลวดลายนะคะที่สามารถเรืองแสงออกมาได้นั่นเองค่ะสำหรับแผ่นเรืองแสงอิเล็กโทรลูมิเนเซนต์จากหมึกนําไฟฟ้ากราฟีนนี้ถือว่าเป็นก้าวหนึ่งของความสําเร็จในแวดวงการพิมพ์ของไทย หลังจากนี้ไปผู้พัฒนาจะเน้นการนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์จริงให้มากขึ้นโดยเตรียมเปิดให้นักศึกษาร่วมออกแบบการประยุกต์ใช้งานด้วยขณะเดียวกันก็มองว่าอนาคตของกราฟีนสำหรับเมืองไทยนั้นยังสดใสเพราะถือว่าเป็นวัสดุที่น่าสนใจและน่าทึ่งในขณะนี้ปวีณาปทุมานนททีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน